สวัสดีครับวันนี้พี่นวลสวนมันเก่าได้มาเห็นรู้จักให้ชมพูขอนำเสนอผู้มีปัญญามาหาแต่ประโยชน์ตนคือคนอสุจิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตะปัญญาอสุจิมนุษานั่นเป็นพระบาลีซึ่งตีความออกมาก็ได้ตามประโยคที่เป็นหัวเรื่องความว่าอัตตันทะปัญญาคือผู้มีปัญญาที่หาแต่ประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้มีปัญญาที่เห็นแต่แก่ประโยชน์ตนพระพุทธเจ้าทรงเรียกขานชัดและเกินว่าเป็นคนอสุจิถึงฟังแล้วแม้จะเป็นคนไทยได้ยินเข้าก็ชัดเพราะระบุชี้บ่งให้ความรู้สึกลึกๆถึงจิตถึงใจดีแท้คำว่าคนอสุจินี้คำความนี้เมื่อทับศัพท์กันอย่างนี้แล้วมันให้ความเข้าใจที่รู้สึกได้ว่าคนพันอย่างนี้นี่มันเป็นคนละมุกจกเปรตหน้าทุเรศหน้ารังเกียจหน้าสะอิดสะเอียนเป็นความหมายที่ให้ความรู้สึกเหยียดหยามประณามต่ำสามไปจริงคือได้ความหมายที่ดีว่าแปลออกมาเป็นภาษาไทยที่ว่าคนไม่สะอาดหรือคนไม่บริสุทธิ์อย่างกินขาดเลยทีเดียวคนพันอย่างนี้นี่แหละที่เป็นคนอสุจิคนพันอย่างนี้ที่ว่านี่ก็คือคนฉลาดหรือคนมีปัญญาหากฉลาดต่อให้สุดแสนฉลาดหรือยอดอัจฉริยะหรือยอดอัจฉริยะเยี่ยมยิ่งขนาดไหนปานใดใดก็เถอะถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ประโยชน์ตนไม่มีส่วนเสียสละหรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นคนอื่นบ้างก็นั่นแหละคนอสุจิและประโยชน์ที่คนพันอย่างนี้เขามุ่งเขาหมายเขาขี้โกบโกยตะกากระกามขี้หวงขี้เหวนไม่รู้จักอิ่มไม่จักพอยังเห็นแต่แก่ตัวอยู่นั้นก็ต้องไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นโลกุตระสัจจะเป็นแน่ยิ่งกว่านั้นมันก็ไอ้แค่คนตะกระหาประโยชน์ลาภยศสรรเสริญเล็กโอยกียสุขกามารมณ์หรือไม่ก็อำนาจที่เมื่อได้มาแล้วมันจะใหญ่จะเบ่งสามารถคุ้มขีมีอภิสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สารพัดที่จะเล่นงานใครเอาเปรียบเอารัดอย่างไรก็ได้สมใจโลกสมใจแค้นของตูเท่านั้นเองเชื่อไหมว่าคนที่มีคติชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมนั้นส่วนใหญ่แล้วตามสัจธรรมแท้ๆคือคนไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรต่อสังคมเลยตราบใดที่คนผู้ใดก็ตามยังทำงานตามระบบทุนนิยมกล่าวคือทำงานแล้วก็แลกเอาหรือรับเอาค่าความรู้ค่าแรงงานสมรรถนะของตนคืนไปจนครบค่าที่สุจริตนั้นๆหมดแล้วในระบบตนนิยมส่วนมากไม่สุจริตมักจะช่อชนเอาเกินค่าจริงนักกว่านักคนผู้นี้ก็คือผู้เอาคุณเอาประโยชน์ของตนกลับคืนไปหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเงินหรือเป็นอะไรในรูปอื่นๆเท่านั้นเองที่ได้คืนกลับไปดังนั้นคนผู้นี้จึงไม่เหลือคุณไม่เหลือประโยชน์ใดๆแก่ผู้อื่นแก่สังคมแก่โลกเลยเพราะความมีประโยชน์คุณค่าที่จริงตามสัจจานั้นคือคนที่ทำงานแล้วต้องมีส่วนเหลือของคุณของประโยชน์ตามสุจริตไม่เอาแลกคืนไปเต็มค่า
ยิ่งทำงานฟรียิ่งเหลือคุณค่าครบสมบูรณ์หรือแม้จะเอากลับคืนไปเต็มค่าแต่ก็นำออกสละให้แก่ผู้อื่นแก่สังคมอย่างสำนึกและจริงใจจึงจะเรียกว่าคนสะอาดหรือคนบริสุทธิ์แท้เพราะไม่เป็นผู้ได้เปรียบแต่เป็นผู้ได้เสียสละจริง